Hello กลับมากับ Foy for with SC อีกแล้วนะคะ Episode 2 Foy for with SC Episode แรกนี่คือฟีดแบ็กดีมากๆเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะที่คอมเมนต์ให้กำลังใจและบอกให้ปอทำเพิ่มเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แบบว่าให้ไอเดียมาคอมเมนต์คุยกันเนาะก็กลับมาแล้วนะคะกับตอนที่2วิดีโอนี้นะคะเอาจริงยังไม่แน่ใจเลยนะคะว่าจะพูดถึงยังไงเนาะแต่คือก็จะปล่อยไปตามอารมณ์ไปค่ะเอาแบบเรียลๆมาจากความคิดปอจริงๆเลยมาจากประสบการณ์แล้วก็มาจากจิตใต้สำนึกของปออะไรอย่างเงี้ยเลยดีกว่าคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเนาะวิดีโอนี้จะมาพูดถึงคำถามที่เพื่อนๆหลายๆคนถามกันเข้ามานะคะว่าอยู่ต่างประเทศโดนฝรั่งเหยียดเชื้อชาติไหมนะซึ่งเป็นคำถามที่ tricky มากๆนะคะ tricky แปลว่าเหมือนกับตอบยากอะไรอย่างเงี้ยแบบมีหลายแง่หลายมุมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าเกิดให้ตอบรวมๆเลยนะตั้งแต่อยู่มาอยู่อเมริกามาปีนึงใช่ป่ะปี10เดือนอะแล้วก็อยู่นิวซีแลนด์มา3ปีนะคะแล้วก็อยู่ออสเตรเลียมา1ปี5ปีกับการอยู่ต่างประเทศนะคะถามว่าโดนเหยียดเชื้อชาติไหมโดนแน่นอน โดนแน่นอนอยู่แล้วแต่สำหรับปอมันเหมือนกับเป็นเรื่องปกติมากกว่าคือปอไม่เอากลับมาคิดมากขนาดนั้นมันก็เหมือนกับเราโดนเหยียดเชื้อชาติก็เหมือนกับฝรั่งโดนด่าว่าตัวขาวหรือว่าฝรั่งโดนด่ากันเองอะไรอย่างงี้มากกว่านะคะคือมันแล้วแต่ว่าคนจะไปกลับไปคิดจริงจังหรือคนไหนจะแบบโดนก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยปอจะมาพูดถึงตอนที่ปออยู่อเมริกาก่อนค่ะตอนที่ปออยู่อเมริกาปออยู่ที่รัฐออริกอนนะคะถ้าเกิดปอพูดถึงออริกอนทุกคนก็อาจจะรู้จักแบบพอร์ตแลนด์หรือว่ายูจีนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่ามันชื่อเมืองอะไรประจําไม่ได้แต่ที่ปอไปมาค่ะปอไปเหมือนกับไปอยู่ในเมืองเล็กๆที่ออริกอนน่ะคือแบบปอเพิ่งรู้ว่าอเมริกามันใหญ่ขนาดไหนก็คือตอนที่ปอไปอยู่มาแหละคือปอไปอยู่เมืองเล็กๆมากๆเลยค่ะชื่อว่าเมดฟอร์ดเนาะซึ่งตอนที่ปอไปเนี่ยปอไปเอาจริงก็คือเหมือนกับออกแนวคล้ายๆกับชนบทของที่อเมริกาเลยก็ได้เพราะปอไปนักเรียนแลกเปลี่ยนใช่ไหมคือรู้สึกจะนั่งเครื่อง2ชั่วโมงจากโพแลนด์นะคะคือไกลอยู่เลยก็ปอไปอยู่ที่นั่นใช่ไหมที่ปอไปมา10เดือนเจอคนเอเชีย5คนเองมั้ง5คนนี่คือเจอ3คนคือทำร้านอาหารไทยที่นั่นนะคะก็คือเหมือนกับพูดไทยได้อะไรก็คือคุยกันนิดนึงแล้วก็เจอหรือว่า4คนเจอ3คนที่ร้านอาหารไทยแล้วคืออีกคนนึงมันเหมือนกับเป็นเด็กที่โรงเรียนปอไว้แต่คือเป็นเด็กที่แบบเหมือนเกิดที่นั่นหรือไม่แน่มันอาจจะเป็นไม่ใช่เอเชียนในมันจะเป็นแบบอินเดียหรืออะไรสักอย่างคือแบบเป็นคนเกิดที่นู่นฮะคือปอที่ปอไปเนี่ยแทบจะไม่เจอคนไทยหรือไม่ได้เจอคนเอเชียเลยคือแค่เอเชียยังไม่เห็นเลยคนไทยอย่าให้บอกเลยคือแทบจะไม่มีเลยคือคนฝรั่งทางนั้นเลยนะคะแต่ที่ปอไปตอนปอไปอยู่เมกาถึงแม้จะไปอยู่ในชนบทอยู่แบบว่าอยู่ในที่ที่แบบเขาไม่ได้เจริญขนาดในเมืองปอก็เอาจริงปอก็ไม่ได้โดนเหยียดขนาดนั้นนะก็ไม่ได้โดนเหยียดเลยด้วยซ้ำอ่ะหรือว่าปอไม่รู้ทำไมแต่คือปอว่าปอมีประสบการณ์ที่ไม่แย่เลยค่ะตอนที่ปออยู่อเมริกาเนาะแบบในเรื่องแบบโดนแกล้งหรือว่าโดนเหยียดเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยปอไม่ค่อยได้โดนหรืออาจจะเป็นเพราะว่าปอไปในฐานะเด็กผู้หญิงหรืออาจจะเป็นที่แบบแล้วแต่ไฮสคูลแล้วแต่สถานที่ที่เราไปแล้วแต่สเตทแล้วแต่รัฐที่เราไปก็ได้ค่ะแต่ตอนที่ปอไปไม่โดนเลยอาจจะมีโดนแบบล้อบ้างว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยตอนนั้นแบบล้อแบบเออเนี่ยแบบเพิ่งมาหรอหรือแบบอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตอนแรกก่อนที่ปอไปแลกเปลี่ยนใช่ปอคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันต้องโดนแน่นอนคือเตรียมใจไปแล้วว่ายังไงก็ต้องโดนเพราะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าตาแปลกกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแต่ไปนี่คือแบบผิดคาดเลยค่ะไม่โดนเลยนะซึ่งมันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคือแบบว่าปอก็เปลี่ยนความคิดว่าคนที่คนไหนอาจจะคิดว่าแบบฝรั่งเหยียดเอเชียหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะจริงๆคือมันก็ขึ้นแล้วแต่คนนะก็เหมือนกับคนไทยเหมือนกันนะปอถึงบอกว่าฝรั่งกับคนไทยก็เหมือนกันมันขึ้นอยู่แต่คนแล้วแต่ความคิดของคนนะคะแล้วแต่การปลูกฝังแล้วแต่ว่าเขาจะโตมาอย่างไรแล้วแต่ครอบครัวเนาะมาพูดถึงตอนที่ปออยู่นิวซีแลนด์กันดีกว่าปออยู่นิวซีแลนด์มา3ปีใช่ไหมปอเรียนมหาลัยที่นิวซีแลนด์นะคะก็คือมหาลัยที่นิวซีแลนด์เรียน3ปีจบนะที่ไทย4ปีใช่ไหมปอเรียน3ปีจบนะแล้วคือปอก็จบก่อนเพื่อนประมาณ2ปีเพราะปอเริ่มเรียนก่อนเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยที่นิวซีแลนด์เนี่ยที่ปอไปอยู่เวลลิงตันมาเขาก็จะมีแบบนักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลแบบปอเยอะแบบว่าเพื่อเป็นแบบเด็กเอเชียที่จะไปเรียนอย่างเงี้ยเหมือนกับไปเรียนมหาลัยไปเรียนไฮสคูลเขาก็จะแบบเหมือนปอรู้สึกว่านิวซีแลนด์เวลลิงตันเขาจะชินกับว่าคนมีคนเอเชียไปอยู่ซึ่งต่างจากตอนที่ปออยู่ออริกอนที่อเมริกาคือตอนนั้นคือเขาไม่ชินแบบเขาแบบเด็กแลกเปลี่ยนมีคนเดียวทั้งเมืองอะไรเงี้ยคือเขาไม่ชินกับสิ่งที่แบบว่า
มีคนมาเรียนหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยแต่คือที่นิวซีแลนด์เขาจะแบบออกแนวชินแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเออเนี่ยมีคนมาเรียนเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะแล้วคือที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเงี้ยป้อมไม่อยากจะพูดแบบในทางที่คือเขาจะมีคล้ายๆกับคนที่เขาเคยอยู่ที่นิวซีแลนด์มาก่อนแบบสมัยนู่นคือเขาเรียกว่าเป็นเมารีนะคะเขาเรียกว่าชนเผ่าเมารีแล้วคือคนขาวเนี่ยคนที่อังกฤษเนี่ยเขาก็สมัยนู้นเลยนะคะเขาก็แบบนั่งเรือขึ้นเรือมาจากอังกฤษใช่แล้วคือมาตั้งหลักปักฐานที่นิวซีแลนด์คือมาเจอแผ่นดินเนี้ยที่นิวซีแลนด์แล้วคือมีคนเมารีอยู่แล้วแต่คือเหมือนคนขาวมาเทคโอเวอร์อะไรเงี้ยเขาก็แต่คือนิวซีแลนด์ก็เลยเป็นอยู่ผสมกันกับคนเมารีแล้วก็คนขาวนะคะคือคนขาวรู้สึกคนขาวที่นิวซีแลนด์จะมีอยู่มาแบบ3รุ่น4รุ่นเองอะคือแบบไม่ได้อยู่มานานเลยนะนิวซีแลนด์นี่คือแบบแก่มากก็แบบ200ปีอะไม่ถึง200ปีด้วยซ้ำคือแบบยังเป็นประเทศที่ใหม่มากๆเลยนะคะคือที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะมี2เชื้อชาติแล้วนะก็คือมีคนเมารีแล้วก็คนขาวใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบคนนักเรียนเอเชียมีคนบราซิลมีคนหลายเชื้อชาติมากๆเลยที่ไปนิวซีแลนด์ที่จะไปเรียนใช่ปะแต่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยปอรู้สึกว่ามันก็มีบางโอกาสที่ปอแบบไปเที่ยวแล้วเจอคนเมาอะไรเงี้ยก็โดนแบบเมารีด่าอะไรกันทั้งที่แบบเมารีกับเราก็คือหน้าตาเอาจริงหน้าตาแล้วก็แอบคล้ายๆกันนะไม่ได้คล้ายกันขนาดนั้นแต่คือแบบเราหน้าตาเรากับเมารีคือแบบบางคนหน้าตาเหมือนเมารีคือเขาจะแบบหน้าตาเอเชียนิดนึงแต่คือจะเรียกว่าไงอ่ะจะผิวเข้มกว่าคนเอเชียเปรียบเทียบเรากับคนขาวกับเรากับเมารีคือหน้าตาก็คือแบบเราใกล้เคียงกับคนเมารีมากกว่าคนเมารีเอาจริงนะสำหรับปอหน้าตาคล้ายๆแบบคนญี่ปุ่นนิดนึงวะไม่รู้อย่างเงี้ยไม่อยากจะพูดคือปอรู้สึกว่าปอพูดถึงสัญชาติเงี้ยปอกลัวที่จะแบบไป offend anyone แต่คือปอไม่ได้พยายามที่จะพูดในทางที่ไม่ดีโอเคปอคือแบบอธิบายให้เข้าใจกันนั่นแหละตอนที่ปอไปเที่ยวผับที่นิวซีแลนด์อะไรเงี้ยปอก็แบบมีบ้างนะที่โดนผู้หญิงเมารีมาด่าว่าแบบ you Asian ugly bitch อะไรเงี้ยว่าแบบเออแบบอีเอเชียคนนี้หน้าตาอุบาทหน้าตาน่าเกลียดอะไรเงี้ยมีอยู่คนนึงประจําได้ไม่รู้มันเมาหรืออะไรเป็นคนผู้หญิงคนเมารีนะคือเข้ามาเงี้ยแล้วคืออยู่ดีเขาก็ยื่นหน้าไว้ใกล้ๆปออย่างเงี้ยปอก็นึกว่าเขาจะมาคุยกับปอเฮฮาแบบสนุกเป็นนิสัยดีใช่ป่ะแต่คือยื่นหน้าแล้วก็ซิปใส่หูปอว่า you ugly asian bitch คือแบบว่าเหมือน ปอก็แบบงงนี่คือแบบไปทําอะไรให้รู้จักกันหรือเปล่าแต่คือปอไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับว่าที่เขา racist หรือว่าเขาเมาอะไรเงี้ยคือแบบมันวัดในสถานการณ์แต่คือที่ปอไปเจอก็คืออันนั้นนะคือโดนนะแล้วก็ทะเลาะอะไรกันไปเพื่อนปอก็จะไปตบเขานู่นนี่ไปทะเลาะกันโอ้แบบก็นั่นแหละนะแต่คือไปตบกับเขาก็สู้เขาไม่ได้ดิเพราะเขาตัวใหญ่กว่าแต่อันนี้ก็คือครั้งนึงแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงที่ปอโดนด่าค่ะก็คือเหมือนตอนนั้นปอก็เดินแบบกำลังจะเดินกลับบ้านปกติไปกับเพื่อน2คนเงี้ยเพื่อนก็คือเป็นเอเชียด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันนะแล้วก็เดินไปแล้วคือมันมีผู้ชายคนนึงเว้ยกำลังยืนเหมือนกับวางของแล้วก็ยืนผูกเชือกรองเท้าอยู่แล้วคือเหมือนปอก็เดินไปสวนอย่างเงี้ยเหมือนกับพอผูกเชือกรองเท้าตัวนี้ใช่ป่ะแล้วปอกับเพื่อนก็เดินไปสวนแล้วคือปอเป็นคนเดียวที่แบบเดินใกล้เขามากที่สุดปอก็เดินสวนกลับไปแล้วเหมือนกับเขาคิดว่าปอจะไปเหยียบของของเขาที่เขาวางที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตะโกนกับหยิบของเขาขึ้นมาแล้วก็ตะโกน What the fuck are you doing you stupid Asian Get out of the left lane you stupid Asian bitch ก็คือแบบว่าเป็นคนเอเชียที่โง่แบบทำบ้าอะไรอะไรซึ่งทั้งที่ปอในหัวปอคือแบบกูทำอะไรให้มึงคือแบบงงนี่ทำอะไรให้คือแค่เดินผ่านนี่เองคือแบบแต่คือปอว่าเขาฟรีคเอาไปเองว่าปอจะไปแบบจะไปขโมยของเขาหรือจะไปเหยียบของเขาหรือเขาเมาหรือเขานิสัยไม่ดีเลยปอก็ไม่แน่ใจคือพอเขาตะโกนมาว่า you stupid Asian ปอก็ถามว่า what the fuck did I do แล้วฉันทำอะไรอะแบบฉันทำอะไรให้อะไรเงี้ยอยู่ดีฉัน I just walk past you know ไม่ได้ทำอะไรให้เลยอะไรเงี้ยเขาก็งงว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่แม่งแบบเฮ้ยแม่งตอบเรากลับแม่งด่าเรากลับแล้วเขาก็แบบหันหน้าแล้วก็เดินไปฮะแต่ปอก็งงอยู่ว่ากูทำอะไรให้เขาอะงงมากเลยแล้วเขามาด่าเรา stupid Asian อะไรเงี้ยแต่คือไม่รู้ว่าเขาอ้าวด่าปอเพราะว่าเขาแค่ไม่ชอบปอหรือเขาด่าปอเพราะเขา racist นึกออกปะเขาอาจจะด่าปอเพราะเห็นปอเป็นเอเชียเขาก็เลยพูดอย่างนั้นขึ้นมาแต่คือนึกออกปะคนที่เขาไม่ใช่เอเชียเขาพูดได้เขาไม่คิดอะเขาก็แบบด่าๆไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยนั่นแหละที่นิวซีแลนด์ปอก็โดนมาประมาณนั้นนะแบบโดนคนเมาไม่ก็คนแบบบ้าๆบอๆแล้วก็คนนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยแค่นั้นแต่คือไม่เคยโดนแบบว่าที่แบบว่าอยู่ดีๆเข้าไปในห้องเรียนแล้วแบบเจอคนแบบเรสเซอร์ใส่เงี้ยไม่เคยนะคะก็มาถึงตอนที่ปออยู่ที่ออสเตรเลียที่นี่กันบ้างเนาะที่ออสเตรเลียเนี่ยปออยู่ซิดนีย์ใช่ไหมคะแล้วคือปออยู่แถวบ้านปอเนี่ยขับรถไปนั่งบัสนั่งรถไปกับรถยนต์นะประมาณ15นาทีคือถึงซิดนีย์ CBD ซิดนีย์ CBD ก็คือเหมือนคล้ายๆกับสยามบ้านเราอะไรคือเป็นในเมืองของเขาเนาะแล้วคือในซิดนีย์ CBD เนี่ยมีไทยทาวน์มีไชน่าทาวน์มีโคเรียนทาวน์คือแบบมีคนเอเชียอยู่เยอะมากๆเลยนะคือแบบเพราะว่ารู้สึกแบบจะ 50% ของคนที่ซิดนีย์เลยจะเป็นคนเอเชียนะคะแล้วคือซิดนีย์คือมีคน
เกิดที่นี่เยอะมากที่แบบว่าเป็นคนเอเชียอย่างเงี้ยรุ่นของเขาอยู่ที่ซิดนีย์หรืออยู่ที่ออสเตรเลียมาหลายรุ่นแล้วแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตารุ่นยายเกิดที่นี่ก็มีนะคะคือแบบถึงแม้จะเป็นคนเอเชียแต่คือเหมือนเกิดที่นี่เหมือนเป็นคนที่นี่แล้วอะไรเงี้ยคือซิดนีย์คือแบบมีหลายเชื้อชาติมากๆเลยนะซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ปอชอบสำหรับซิดนีย์นะคะเพราะว่าปอรู้สึกว่าแบบ I belong here นึกออกว่าปอรู้สึกว่าปอเป็นคนที่นี่เพราะว่ามีคนแบบเหมือนปอเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่เกี่ยวแต่คือนั่นแหละปอรู้สึกว่าปอ belong here ปอไม่แปลกที่จะอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีคนอย่างมีแบบว่ามีคนเอเชียที่เกิดที่นี่คนเวียดนามที่เกิดที่นี่คนไทยที่เกิดที่นี่คนหลายเชื้อชาติมากๆที่เกิดที่นี่นะคือซิดนีย์เป็นแบบว่าเป็น mixed race มากๆจริงๆอ่ะคือมีหลายเชื้อชาติมากคือมีเยอะมากเยอะกว่าที่นิวซีแลนด์เยอะเลยอะค่ะแต่คือปอก็เคยไปเที่ยวที่แบบว่ามันชื่อเมืองว่า Hunter Valley นะคะคือแบบเป็นเมืองที่แบบมี winery มีแบบแหล่งผลิตไวน์อะไรอย่างเงี้ยปอก็เคยไปเที่ยวแต่ปอรู้สึกว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบ make comment แบบว่าให้ comment ที่ประมาณว่าแบบสมมุติเขาเห็นปอไปกับคนฝรั่ง5คนเงี้ยแต่คือปอเป็นเอเชียคนเดียวอยู่ที่นี่ที่ปอไปเขาก็อยู่ดีเขาก็เริ่มพูดภาษาญี่ปุ่นกับปอไว้แบบเหมือนกับอยู่ดีก็พูดภาษาญี่ปุ่นเฉยปอก็งงแบบพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่คนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรอวะเขาก็บอกอ้าวไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง comment หรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือมันเรียกว่า racist เว้ยมันคือแบบว่ามันคือการเหยียดเชื้อชาตินะเพราะว่าไม่ใช่ว่าหน้าตาอย่างฉันทุกคนจะเป็นคนญี่ปุ่นนะหรือไม่ว่าฉันหน้าตาอย่างนี้จะเป็นคนไทยนะอย่างนี้นึกเหรอแต่คือปอรู้สึกว่าคนอย่างคนที่อยู่นอกเมืองซิดนีย์หรือคนที่อยู่แบบแถวเมืองเล็กๆในซิดนีย์อย่างเงี้ยเขาจะแอบจะ racist นิดนึงนะคะจะแบบแต่คือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะแต่คือคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์ให้เราอะมัน racist แต่คือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นอย่างมีตอนนึงปอไป winery ที่นึงไปแหล่งผลิตไวน์โรงงานหนึ่งค่ะเขาก็จะแบบพูดประมาณแบบเนี่ยคนจีนแบบ Chinese people do this do that คนจีนชอบทำอย่างนี้ทำอย่างนี้หรือว่าเหมือนพูดนินทาคนจีนอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยปอก็แบบคือมันจริงมันก็ไม่ควรพูดนะแต่คือเขาอาจจะแบบไม่ได้คิดมากเขาอาจจะคิดว่าการที่เขาพูดมันไม่ได้ racist หรือไม่ได้ฟังดูไม่ดีอะแต่แค่เราฟังแล้วมันดูไม่ดีไงแต่นั่นแหละมันก็แล้วแต่ intention ของคนละคนด้วยค่ะแต่คือปอรู้สึกเลยว่าพอออกไปเมืองแบบว่านอกเมืองของซิดนีย์อย่างเงี้ยจะมี racist people มากขึ้นจะมีคนที่แบบแอบเหยียดเชื้อชาติซึ่งก็แปลกนะอย่างเฟรเซอร์ยังพูดเลยว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยมีคนเหยียดเชื้อชาติถือว่าเยอะกว่าที่นิวซีแลนด์เยอะเลยนะแต่มันแปลกที่ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยมีคนหลายเชื้อชาติที่อยู่ที่นี่เยอะมากๆคือแบบเป็นคนที่แบบเชื้อชาติที่แบบเกิดที่นี่มาหลายรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากซึ่งมันตรงกันข้ามกับว่าถ้าเกิดมีคนที่อยู่หลายเชื้อชาติที่นี่มากๆทำไมยังมีคนที่แบบยังเหยียดเชื้อชาติอยู่หรือยัง racist อยู่แต่บอกว่าส่วนมากคนที่เหยียดเชื้อชาติจะเป็นคนที่แบบอาจจะแบบ70ขึ้น60ขึ้นอายุนะอายุ60ขึ้น70ขึ้นอะไรเงี้ยแบบยังแก่อยู่ซึ่งคุณย่าเฟรเซอร์เนี่ยเขาก็เหยียดเชื้อชาตินะแต่กับปอเขาไม่เหยียดแต่คือกับคนอื่นเขาเหยียดแต่ปอก็แบบคือเหมือนอาจจะแล้วแต่คนก็ได้ว่าเขาเพราะเขาชอบปอใช่เขาอาจจะแบบไม่เหยียดปอแต่เห็นคนอื่นที่เป็นคนเอเชียแต่เขาไม่ชอบอาจจะเหยียดก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความผิดเขาก็จริงเขาดูแบบเหมือนเขาก็โตมาอย่างนั้นอะไรเงี้ยให้เราไปเปลี่ยนเขาเขาจะแบบ90แล้วมันก็เปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่คือถ้าเกิดนานๆไปปอเชื่อว่าการเหยียดเชื้อชาติหรืออะไรเงี้ยมันจะ improving มากขึ้นมันจะเปลี่ยนไปมากขึ้นเพราะว่าอย่างเด็กรุ่นใหม่ก็กำลังโตขึ้นมาคนรุ่นเก่าก็จะแบบไปแล้วใช่ไหมเธอคือคนรุ่นใหม่ก็จะโตขึ้นมาได้เลยแล้วความคิดก็จะเริ่มเปลี่ยนค่ะปอมมั่นใจยังมีความหวังอยู่นะว่ามันไม่ได้แย่ทีเดียวอะไรเงี้ยสรุปคือคำถามที่หลายคนถามมาว่าอยู่ต่างประเทศโดนเหยียดเชื้อชาติหรือเปล่าปอก็บอกโดนค่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ทำให้เราแบบอยู่ที่นี่ไม่ได้หรือไม่ใช่เขาแบบปออยู่ที่นี่คนมาประท้วงแบบเฮ้ยห้ามอยู่ออกไปประเทศมึงเดี๋ยวนี้กลับไปประเทศมึงเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่อันนี้คือประสบการณ์ของปอนะอีกไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงไม่แน่ใจเนาะก็ปอหวังว่าประสบการณ์ของปอจะสามารถตอบคำถามที่เพื่อนๆอยากรู้กันได้ค่ะปอก็มาเล่าให้ฟังเนาะว่าที่ปอคิดเป็นยังไงอะไรเงี้ยจากที่ปอผ่านมาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะแล้วอยากให้ปอทำวิดีโอ Foy for with SC อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ thumbs up คลิปนี้ให้ปอด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูปอและไม่เคยดูปอมาก่อนนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe สีแดงด้านล่างเลยนะคะแล้วจะได้กลับมาเจออีกเนาะปอชอบทำวิดีโอแต่งหน้าวิดีโอ vlog DIY อะไรอย่างเงี้ยเนาะ vlog แบบว่า vlog ชีวิตว่าปออยู่ที่นี่เป็นยังไงอะไรอย่างงี้ชีวิตประจำวันของปอนะคะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นแบบvlog เนาะหรือไม่ก็ how to เดี๋ยวดูก่อนไม่รู้จะทำอะไรออกมาแต่ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายYou.